งานนี้สาวพลอยโดนทักค่ะต้องบอกว่าคลิปล่าสุดโดนทักแรงผอมมากจนจำไม่ได้เหมือนคนอายุ50ขึ้นเลยหุ่นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวเลยแหละค่ะสำหรับสาวพลอยอัยดาคุณแม่ของน้องพร้อมและภรรยาของดาราหนุ่มชื่อดังกันกันตถาวรช่วงนี้จะเห็นได้ว่า IG คุณแม่ก็มีภาพโมเมนต์น่ารักของครอบครัวนะคะให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆละค่ะหากใครติดตามก็จะทราบดีว่าตอนนี้สาวพลอยเองเธอก็ดูเหมือนจะตัวเล็กลงมากๆจากเดิมที่เป็นคนตัวเล็กผิวขาวหน้าตาน่ารักเรียกว่ากระเปะทั้งรูปร่างและหน้าตาค่ะล่าสุดเมื่อกันโพสต์คลิปภรรยาลง Instagram ผ่านทาง TikTok ด้วยนอกจากชาวเน็ตจะชมในความสวยและความหาของครอบครัวนี้ก็พบว่ามีชาวเน็ตหลายคนทักแรงเลยแหละค่ะว่าไม่เหมือนคนเหนื่อยล้านะแต่เหมือนคนอายุ50อัพนึกว่าไม่ใช่คุณพลอยบางก็บอกว่าจำไม่ได้เลยแม่ดูมีอายุกว่ากันเลยยิ่งผอมริ้วรอยยิ่งชัดดูมีอายุมากขึ้นเหมือนคนอายุ50อัพเลยงานนี้ทางด้านของสาวพลอยจะว่าอย่างไรรอติดตามรับชมกันค่ะ